ขอให้เราอธิษฐานด้วยกันนะครับพระบิดาเราทั้งหลายสรรเสริญขอบพระคุณพระองค์ในวันนี้ที่เราจะได้ศึกษาพระคำของพระองค์ขอสอนพวกข้าพระองค์ทั้งหลายให้เข้าใจความจริงและในการดำเนินชีวิตที่ถวายเกียรติต่อพระองค์ขอช่วยพี่น้องทุกท่านให้มีความหวังมีสันติสุขและสุขภาพที่ดีข้าพงศ์ทั้งหลายอธิษฐานร่วมกันในพระนามของพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนอาเมนเอาละครับวันนี้เราจะศึกษาวิวรณ์บทที่19นะครับในวันนี้จะเป็นตอนต่อจากสัปที่แล้ว2สัปดาห์นะครับในบทที่17บทที่18ในบทที่19ก็ยังเป็นการสรุปเหตุการณ์การลงโทษที่ผีปีศาจส่งมาครองโลกนะครับเราพูดแล้วในบทที่17 18ว่าซาตานผีปีศาจจะตั้งตัวแทนมาปกครองมนุษย์ในโลกคนหนึ่งเป็นผู้นำทางศาสนานะครับซึ่งมีความสามารถในการรวบรวมทุกศาสนาเข้าด้วยกันได้สำเร็จเพราะว่าเป็นคนซึ่งมีฤทธิ์เดชมีอำนาจทั้งในการพูดอิทธิฤทธิ์ประจำตัวทำการอัศจรรย์ได้คนจะเลื่อมใสมากฉะนั้นเขาจะสามารถนำศาสนาใหญ่ๆในโลกทั้งหมดมารวมกันได้แล้วปกครองมนุษย์ในระยะแรกฉะนั้นเราพูดถึงผู้นำศาสนานะครับที่ซาตานผีปีศาจจะใช้อยู่ประมาณช่วงแรกแต่หลังจากที่มันรวมมนุษย์เข้าด้วยกันได้โดยยึดเมืองหลวงอาจจะเป็นกรุงโรมนะครับหรือที่เยรูซาเล็มสำเร็จในบทที่18จะบอกว่าซาตานจะฆ่าผู้นำทางศาสนาคนนี้เพราะว่าไม่มีประโยชน์แล้วแต่ว่าพระเจ้าเองก็ยังต่อสู้กับอำนาจผีปีศาจเพราะว่าซาตานจะเป็นพระเจ้าเองตั้งตัวตั้งรูปปั้นตัวเองรูปเคารพให้มนุษย์กราบไหว้ทั่วโลกแต่เราบอกนะครับรูปเคารพหรือรูปปั้นของซาตานในอนาคตเนี่ยไม่ว่าจะทำด้วยก้อนดินก้อนหินทำด้วยทองทำด้วยเงินสามารถพูดได้มีชีวิตหลายคนบอกคงจะเหมือนกับหุ่นยนต์ในอนาคตเราไม่ทราบนะครับแต่ว่านี่ของอยู่ในรูปเหล่านี้ไม่ใช่แค่เป็นเครื่องยนต์แต่มีวิญญาณสิงอยู่แล้วก็ทำอิทธิฤทธิ์สารพัดได้คนจะนับถือกราบไหว้กันทั่วทั้งโลกนะครับในวันนี้เราจะพูดถึงผู้นำทางการเมืองต่อจากสัปดาห์ที่แล้วนะครับเพราะว่าผู้นำทางการเมืองในบทที่18ที่สำคัญที่สุดที่จะเป็นผู้นำทางทหารและก็ทางการเมืองทางเศรษฐกิจที่ผีปีศาจจะใช้เป็นตัวแทนปกครองโลกจะถูกพระเจ้าลงโทษทำลายแต่ว่าในบทที่19นะครับเราจะเห็นชัดขึ้นว่าผีปีศาจซาตานไม่เดือดร้อนเพราะตัวแทนที่เป็นมนุษย์เมื่อถูกฆ่าถูกทำลายมันก็สามารถหาคนอื่นมาทดแทนได้ตลอดเวลานะครับเพราะว่าอำนาจของผีปีศาจนี่มีมากมันเข้าไปสิงมนุษย์คนไหนก็ใช้ร่างมนุษย์คนนั้นได้ในบทที่19ข้อที่1นะครับหลังจากนั้นข้าพเจ้าได้ยินเสียงเหมือนกับเสียงมหาชนที่ดังสนั่นอยู่ในสวรรค์กล่าวว่าฮาเลลูยาความรอดพระสิริและฤทธานุภาพเป็นของพระเจ้าของเราอันนี้กลับมาบนสวรรค์นะครับเหตุการณ์นี้คือคนมากมายที่อยู่บนสวรรค์มีใครบ้างล่ะอันนี้เราไม่ได้พูดถึงทูตพูดถึงมนุษย์ที่ถูกรับขึ้นไปก่อนภัยพิบัติจะเกิดขึ้นอันนั้นคือพวกที่เชื่อพระเยซูเกิดใหม่ทางวิญญาณแล้วและถูกรับขึ้นไปก่อนภัยพิบัติจะเกิดในโลกนะครับส่วนหนึ่งและอีกส่วนหนึ่งคือมนุษย์ที่ถูกฆ่ามนุษย์ซึ่งเชื่อพระเยซูในช่วงที่ผีครองโลกแล้วจะถูกฆ่า
แล้วคนเหล่านี้นะครับจะขึ้นไปบนสวรรค์และนี่คือกลุ่มคนสองกลุ่มนะครับที่อยู่บนสวรรค์ที่เป็นมนุษย์นอกจากพวกทูตสวรรค์แล้วคนเหล่านี้จะร้องสรรเสริญพระเจ้าตลอดเวลานะครับและรู้ว่าใกล้เวลาแล้วที่พระเจ้าจะลงโทษผีปีศาจและมนุษย์ในโลกนี้ข้อ2เพราะการพิพากษาของพระองค์นั้นเที่ยงตรงและยุติธรรมพระองค์ทรงพิพากษาหญิงแพทย์สยาตัวเอผู้ทำให้แผ่นดินโลกเสื่อมทรามด้วยการล่วงประเวณีของนางและผู้แก้แค้นหญิงคนนั้นในเรื่องโลหิตของบรรดาผู้รับใช้ของพระองค์อันนี้ข้อที่2พูดย้อนไปถึงบทที่17 18นะครับว่าคนเหล่านี้เห็นการลงโทษของพระเจ้าต่อตัวแทนทางศาสนานะครับที่ผีปีศาจใช้ครองโลกแต่ว่าผู้นำทางศาสนาที่เป็นตัวแทนผีปีศาจเนี่ยจะฆ่าคนเชื่อพระเยซูฆ่าคริสเตียนมากมายเพราะว่าคริสเตียนไม่ยอมกราบไหว้ผีปีศาจซาตานรูปเคารพเหล่านั้นฉะนั้นผู้นำทางศาสนาเหล่านี้นะครับข่มเหงคริสเตียนมากเหลือเกินแล้วเวลานี้พระเจ้าลงโทษทำลายคนเหล่านี้ข้อ3คนเหล่านั้นร้องอีกเป็นครั้งที่2ว่าฮาเลลูยาควันไฟนั้นของนครนั้นพุ่งขึ้นไปเป็นนิดฮาเลลูยานี่เราได้ยินพวกทูตสวรรค์ร้องเสมอนะครับเราเข้าใจนะครับว่าแปลว่าสรรเสริญพระเจ้าไฟของนครหมายถึงการลงโทษของพระเจ้านะครับที่มาถึงเมืองหลวงของมนุษย์เมืองหลวงที่เป็นศูนย์การทางศาสนาทางเศรษฐกิจสังคมนครใหญ่โตถูกพระเจ้าลงโทษด้วยไฟไหม้ด้วยแผ่นดินไหวด้วยภัยพิบัติสารพัดนะครับและนี่เป็นภาคสวรรค์ที่คนเหล่านี้เห็นข้อ4พวกอบุโสทั้ง24คนนั้นกับสิ่งมีชีวิตทั้ง4ก็สุดตัวลงนมัสการพระเจ้าผู้ประทับบนพระที่นั่งและร้องว่าอาเมนฮาเลลูยาเราพูดถึง24คนนี้นะครับมาแล้วว่ามีความเชื่อนะครับว่า12คนเป็นตัวแทนของคนยิว12เผ่าอีก12คนคืออัครทูต12คนนะซึ่งเป็นตัวแทนของคริสเตียนทั่วโลกฉะนั้นต้องการให้เห็นนะครับว่าพันธสัญญาพระเจ้าที่เคยให้กับอับราฮัมและลูกหลานยังมีอยู่แล้วเราซึ่งเป็นคริสเตียนต่างชาติเนี่ยได้รับพันธสัญญาใหม่ซึ่งมีตัวแทนของเราบนสวรรค์เหมือนกันนะครับคนสองกลุ่มนี้ที่รอคอยพระเจ้าข้อ5และมีเสียงออกมาจากพระที่นั่งว่าผู้รับใช้ทุกคนของพระเจ้าและบรรดาคนที่เกรงกลัวพระองค์ทั้งคนเล็กน้อยและคนใหญ่โตจงสรรเสริญพระเจ้าของเราเสียงอะไรออกมานะครับบางคนบอกว่าเอาพระเยซูตรัสแต่ว่านักศาสนศาสตร์ส่วนมากเชื่อว่าเป็นเสียงทูตสวรรค์มีทูตสวรรค์ชั้นองค์นะครับซึ่งอยู่รับใช้พระเจ้าแล้วคอยนำผู้เชื่อทั้งทูตสวรรค์ในการสรรเสริญพระเจ้าฉะนั้นเราเชื่อเป็นทูตสวรรค์องค์หนึ่งนะครับที่เป็นชั้นผู้ใหญ่ข้อ6และข้าพเจ้าได้ยินเสียงเหมือนอย่างเสียงมหาชนเหมือนเสียงน้ำมากหลายและเหมือนอย่างเสียงฟ้าร้องคือก้องว่าฮาเลลูยาเพราะพระองค์พระผู้เป็นผู้ทรงครอบครองอยู่คือพระเจ้าของเราผู้ทรงฤทธานุสูงสุดทีนี้เราได้ยินเสียงร้องนะครับสรรเสริญพระเจ้านี่เป็นฉากบนสวรรค์ซึ่งเรารู้ว่าคนที่อยู่บนสวรรค์จะใช้เวลาส่วนมากสรรเสริญพระเจ้าเกือบตลอดเวลาแล้วนี่เป็นสิ่งซึ่งเขาทำนะครับแล้วสิ่งที่เขาร้องมีเพลงพิเศษเพลงที่เขาร้องสรรเสริญพระเจ้าร่วมกับบรรดาทูตสวรรค์ข้อ7ขอให้เรายินดีและเปรมปรีเพราะเกียรติแด่พระองค์เพราะงานอภิเษกสมรสตกมาถึงแล้วและจะเทียบนะครับพระพี่เปรียบเสมอนะครับเมื่อเราไปอยู่กับพระเยซูคริสต์บนสวรรค์เปรียบเหมือนกับเป็นงานสมรสงานแต่งงานทั้งจิตวิญญาณนะครับในความหมายที่ว่าเราจะกลับมาหาพระเจ้าพระเจ้าสร้างเราเป็นเจ้าของเรา
แต่เราถูกผีปีศาจลักพาตัวไปจากพระเจ้าแล้วเมื่อเรากลับมาหาพระเจ้าอันนี้เป็นการเปรียบเทียบทางจิตวิญญาณนะฮะเรากลับมาเป็นของพระเจ้าเหมือนกับเจ้าสาวกลับมาหาเจ้าบ่าวในความหมายเปรียบเทียบถึงการเป็นหนึ่งเดียวกันฉะนั้นเรามักจะได้ยินเปรียบเทียบว่าอ้อพระเจ้าเป็นพ่อเราเป็นลูกอันนั้นในความหมายหนึ่งนะแต่ในความหมายที่ลึกซึ้งกว่านั้นคือเจ้าบ่าวเจ้าสาวคือความสัมพันธ์ของเรานะครับที่มาจากพระเจ้าพระเจ้าสร้างเราแล้วเราจะกลับมีความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งกับพระเจ้าที่สร้างเราอีกครั้งหนึ่งข้อ8และโปรดให้เจ้าสาวสวมใส่ผ้าป่านเนื้อละเอียดมันระยับและสะอาดเพราะว่าผ้าป่านเนื้อละเอียดนั้นคือการประพฤติอันชอบธรรมของธรรมิกชนอันนี้ก็เป็นการเปรียบเทียบคนที่เข้าใกล้พระเจ้าจะต้องบริสุทธิ์เพราะพระเจ้าบริสุทธิ์ฉะนั้นโดยการเชื่อพระเยซูคริสต์เราได้รับการชำระให้สะอาดบริสุทธิ์จากความผิดบาปโดยการเสียสละพระเยซูคริสต์การตายของพระองค์นะครับฉะนั้นอันนี้เปรียบเทียบเหมือนเราเป็นคนใหม่นะครับมีชีวิตใหม่แล้วได้รับการไถ่รับการยกโทษเราจึงกลายเป็นคนบริสุทธิ์ในสายพระเนตรของพระเจ้าอีกครั้งหนึ่งสมควรกับที่จะเข้าใกล้พระเจ้าได้นะครับข้อ9และทูตสวรรค์องค์นั้นบอกข้าพเจ้าว่าจงเขียนลงไปว่าความสุขมีแก่คนทั้งหลายที่ได้รับเชิญมาในงานเลี้ยงอภิเษกสมรสของพระเมสสโปดกและท่านบอกอีกว่าถ้อยคำเหล่านี้เป็นคำสัตย์จริงของพระเจ้าเราพูดถึงงานเลี้ยงของพระเจ้าในพระคัมภีร์พูดหลายครั้งนะครับไองานเลี้ยงแรกพระเยซูเปรียบเทียบเมื่อพระองค์อยู่ในโลกนี้นะครับเหมือนกับพระเจ้าเชิญมนุษย์มารู้จักพระเจ้าถ้าใครรับเชิญมาในงานและสวมใส่เสื้อที่เหมาะกับงานคือหมายความว่ารับชีวิตใหม่นะคนนั้นจะได้ร่วมงานเลี้ยงในความหมายแรกในความหมายที่สองพระเยซูจัดงานเลี้ยงพิธีมหาสนิทนะครับคนที่ทานอาหารกับพระองค์เข้าเป็นส่วนหนึ่งในกายของพระองค์มีชีวิตใหม่กับพระองค์และนี่พูดถึงที่สามนะครับคือเราเข้าเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับพระเจ้าในพิธีสมรสแล้วในหนังสือวิวรณ์จะพูดถึงงานเลี้ยงอีกงานหนึ่งที่พระเจ้าจัดให้กับบรรดานกนั้นทหารเป็นร้อยล้านคนนะครับที่จะมาสู้กับกองทัพพระเจ้าแล้วจะตายและพระคัมภีร์บอกพระเจ้าจะจัดงานเลี้ยงนี้สำหรับสัตว์ป่าทั่วทั้งโลกที่จะมากินเนื้อทหารเนื้อมนุษย์ที่ตายในสงครามนับล้านล้านคนนะครับอันนั้นพูดถึงงานเลี้ยงอีกงานหนึ่งข้อ10แล้วข้าพเจ้าก็ทรุดตัวลงแทบเท้าของท่านเพื่อจะนมัสการท่านแต่ท่านกล่าวกับข้าพเจ้าว่าอย่าทำแบบนี้เราเป็นผู้ร่วมรับใช้เช่นเดียวกับท่านและพี่น้องของท่านที่ยึดถือคำพยานของพระเยซูจงนมัสการพระเจ้าเถิดเพราะว่าคำพยานของพระเยซูนั้นเป็นหัวใจของการเผยพระวจนะผู้ส่งมาสีขาวยอห์นเห็นทูตสวรรค์ชั้นผู้ใหญ่นะครับเห็นรัศมีเห็นอำนาจและเกรงกลัวมากจะก้มกราบอันนี้เป็นความธรรมดาของมนุษย์นะครับเราเห็นอะไรที่ยิ่งใหญ่น่ากลัวเราก็ก้มกราบแต่ทูตสวรรค์องค์นี้เป็นผู้รับใช้ของพระเจ้าบอกว่ากราบเราไม่ได้เราไม่ใช่พระเจ้ากราบได้แต่พระเจ้าเท่านั้นฉะนั้นทูตสวรรค์ที่มาจากพระเจ้านะครับจะไม่ยอมรับเกียรติจากมนุษย์แล้วจะบอกมนุษย์ให้ยกเกียรติยศทั้งหมดให้พระเจ้าเท่านั้นแต่คนที่เป็นผีปีศาจนะครับจะหลอกมนุษย์แล้วบังคับมนุษย์ล่อมนุษย์ให้กราบไหว้อันนั้นคือผีปีศาจซาตานแต่ทูตสวรรค์ชั้นดีที่มาจากพระเจ้าจะไม่ยอมรับเกียรตินี้นะครับเพราะถือว่าเขาเป็นคนรับใช้ของพระเจ้าเกียรติยศเป็นของพระเจ้าเท่านั้นเขาจะบอกทุกคนนะครับให้กราบไหว้พระเจ้าองค์เดียวอย่ากราบไหว้เทวดาผีปีศาจทูตสวรรค์เพราะคนเหล่านี้เป็นผู้รับใช้ของพระเจ้าเท่านั้น
ข้อที่11แล้วข้าพเจ้าเห็นสวรรค์เปิดออกและนี่แหละมีม้าสีขาวตัวหนึ่งพระองค์ผู้ทรงม้านั้นมีพระนามว่าซื่อสัตย์และสัตย์จริงพระองค์ทรงพิพากษาและทรงต่อสู้ด้วยความชอบธรรมฉะนั้นนี่เป็นภาพของพระเยซูคริสต์นะครับซึ่งปรากฏบนสวรรค์แล้วพระองค์กำลังจะลงมาพิพากษาโลกและพิพากษาด้วยความยุติธรรมนะครับซื่อสัตย์ตามมาตรฐานของพระเจ้าฉะนั้นถ้าพระเยซูพิพากษาตามมาตรฐานพระเจ้ามนุษย์ในโลกนี้ไม่มีใครสอบผ่านนะครับเพราะกฎเกณฑ์พระเจ้าชัดเจนแน่นอนและมนุษย์ทำผิดทั้งนั้นแต่คนที่เชื่อในพระเยซูได้รับการช่วยเหลือจากพระเยซูนะครับชดใช้หนี้แทนเพราะว่าไม่มีมนุษย์คนไหนสอบผ่านนะครับทุกคนสอบตกหมดแต่ว่าคนที่ยอมรับความช่วยเหลือจากพระเยซูได้รับการยกโทษแม้เราสอบไม่ผ่านด้วยตัวเองนะครับแต่พระเยซูช่วยเรา12พระเนตรของพระองค์นั้นเหมือนอย่างเปลวไฟและบนพระเศียรของพระองค์มีมงกุฎหลายอันพระองค์ทรงมีพระนามจารึกไว้ซึ่งไม่มีใครรู้จักเลยนอกจากพระองค์เองอันนี้เปรียบเทียบนะครับพระเนตรของพระเจ้าเหมือนเปลวไฟอันนี้หมายถึงรัศมีของพระองค์นะครับที่มองมายังมนุษย์แล้วในความหมายที่ว่าสามารถเห็นทะลุปุโปร่งในจิตใจความคิดมนุษย์ทั้งหมดไม่เป็นไรปิดซ่อนพระองค์ได้แล้วไฟของพระเจ้านะครับในสองความหมายความหมายหนึ่งชำระให้สะอาดและความหมายที่สองไฟจากพระเจ้าเผาทำลายฉะนั้นมันขึ้นกับคนนั้นเป็นคนของพระเจ้าหรือเปล่าถ้าเราเป็นคนของพระเจ้าพระเจ้าไม่ทำนะครับแต่ชำระเราให้สะอาดชีวิตใหม่เมื่อไฟพระเจ้ามาถึงก็ถูกเผาไหม้หมดเพราะว่ามีบาปมากเรื่องมองกุฎหลายอันนะครับอันนั้นเป็นการมองภาพว่าโอ้เราไม่ทราบว่ามงกุฎมันเปลี่ยนไปแต่ละสีแต่ละเวลาซึ่งยอนเห็นนะครับว่ามงกุฎหลายอันเนี่ยมันเปลี่ยนไปเรื่อย เป็นสัญลักษณ์แสดงถึงสิทธิอำนาจและเกียรติยศต่างๆที่พระเยซูคริสต์ได้รับนะครับในการช่วยมนุษย์ในการไถ่มนุษย์ในการชนะเหนืออำนาจผีปีศาจ สารพัดนะครับในความหมายเหล่านั้นแล้วมีชื่อจารึกไว้ที่ไม่มีใครรู้จักเลยอันนี้เป็นคำสัญญานะครับไม่เพียงแต่พระเยซูมีนามจารึกไว้เท่านั้นคนที่เชื่อพระองค์ท่านถึงจะรู้เมื่อเราไปที่สวรรค์นะครับคนที่ไปสวรรค์ทุกคนก็จะรับชื่อใหม่เหมือนกันที่พระเจ้าให้นะครับ13พระองค์ทรงฉลองพระองค์ที่จุ่มในเลือดและพระนามที่เรียกพระองค์นั้นคือ พระวาทะของพระเจ้า ในข้อที่13มีการถามกันว่าจุ่มเลือดนี่ในความหมายอะไร บางท่านเชื่อว่าเพราะพระเยซูสละโลหิตไถ่มนุษย์ฉะนั้นสัญลักษณ์ของชุดที่พระองค์สวมเนี่ยคือมีเลือดของพระองค์นะท่วมทั้งชุดเพราะพระองค์สละเลือดของพระองค์ไถ่เราหรือในความหมายอีกอันหนึ่งเลือดของคนมากมายนะครับที่ถูกลงโทษแต่ว่าเราเชื่อมากในความหมายที่ว่าโลหิตและเลือดของพระองค์เองนะครับที่ไหลออกไถ่มนุษย์และออกมาท่วมเสื้อที่พระองค์ใส่เป็นสัญลักษณ์ของการไถ่บาปนะครับ14กองทัพทั้งหลายในสวรรค์นุ่งห่มผ้าป่านเนื้อละเอียดสีขาวสะอาดขี่ม้าขาวตามเสด็จพระองค์ไปความยอนเห็นเป็นผ้าป่านเนื้อละเอียดเพราะว่านี่เป็นผ้าที่ราคาแพงที่สุดในยุคของยอนนะครับเป็นผ้าที่หายากราคาแพงคนที่ร่ำรวยถึงมีสิทธิ์ใส่กันเพราะคนจนนี่จะใส่ผ้าเนื้อหยาบมากอาจจะเหมือนผ้ากระสอบหรืออย่างดีก็ผ้าฝ้ายฉะนั้นคนใส่ผ้าป่านที่มีเงิน
หรือมีตำแหน่งเท่านั้นในความสมัยยุคของยอนนะครับฉะนั้นเมื่อยอนเห็นคนใส่ในสวรรค์ก็เข้าใจว่าเป็นผ้าป่านแต่จริงๆแล้วเราไม่ทราบนะจะเป็นผ้าทำด้วยอะไรแน่นอนแต่รัศมีที่ออกจากเสื้อผ้าเหล่านั้นยอนเห็นนะครับ15มีพระแสงคมกริบออกมาจากพระโอษฐ์ของพระองค์เพื่อพระองค์จะทรงใช้มันฟาดฟันประชาชาติต่างๆและพระองค์จะทรงครอบครองเขาทั้งหลายด้วยคาถาเหล็กพระองค์จะทรงย่ำบ่อย่ำองุ่นแห่งพระพิโรธอันรุนแรงของพระเจ้าผู้ทรงฤทธานุภาพสูงสุดฉะนั้นการที่พระเยซูคริสต์จะมาลงโทษมนุษย์ตัดสินมนุษย์เนี่ยไม่ได้ใช้อาวุธอะไรนะครับในความหมายว่าพระแสงออกมาจากพระโอษฐ์หมายถึงพระคำของพระเจ้านะครับพระพี่บอกพระคำพระเจ้าเหมือนดาบสองคมแทงทะลุทุกอย่างฉะนั้นในความหมายคือใช้พระคำของพระเจ้าในการสอนในการเตือนในการตัดสินในการลงโทษมนุษย์เป็นพระคำของพระเจ้าทั้งนั้นมาตรฐานของพระเจ้าทั้งสิ้นนะครับWhat happened? Ajahn is froze. Oh. Are you done or you froze? No. He was frozen. สงสัยอินเทอร์เน็ต โอเค เดี๋ยวเราดูต่อนะครับโฟร์นานไหม About 10 seconds. โอเคเราดูข้อ15นะครับพูดถึงพระแสงจากพระโอษฐ์ของพระเจ้าอันนี้หมายถึงพระคำของพระเจ้านะครับที่ออกมาในการสั่งสอนในการตัดสินในการพิพากษาคือพระคำของพระเจ้าที่ออกมานะครับจะช่วยคนหรือจะลงโทษคนก็ด้วยพระคำของพระเจ้าซึ่งมีฤทธานุภาพเหนือกว่ามีฤทธิ์เดชอยู่ในพระคำของพระเจ้าที่ออกมาจากปากของพระเยซูคริสต์นะครับและคนที่ถูกลงโทษจะเปรียบเหมือนกับต้นเม็ดองุ่นนะครับที่สุกแล้วเขาเอาไปใส่ในบ่อย่ำบ่อย่ำนี้ก็ทำด้วยแล้วแต่นะครับบางสังคมก็เป็นขุดลงไปในหินแล้วก็มีท่อต่อนะออกไปน้ำที่เหยียบขึ้นคนขึ้นไปเหยียบองุ่นทั้งหมดหรือทับสร้างด้วยลังมาแล้วคนก็ขึ้นไปเหยียบเหมือนเดิมนะครับเหยียบย่ำจนน้ำออกมาจากผลองุ่นทั้งหมดอันนั้นคือคนที่โทษนะครับจะอยู่อย่างนั้นชีวิตจะถูกการย่ำลงโทษ ข้อที่16นะครับพระองค์ทรงมีพระนามจารึกที่ฉลองพระองค์และที่ต้นพระอุระของพระองค์ว่ากษัตริย์เหนือกษัตริย์ทั้งหลายและเจ้านายเหนือเจ้านายทั้งหลายไม่ใช่อุระนะอุลุอันนี้หมายถึงต้นขานะครับคือมีพระนามของพระองค์จารึกอยู่บนชุดที่พระองค์สวมใส่นะครับและที่ต้นขาคือมนุษย์มองจากข้างล่างขึ้นมาเห็นก็คือจะเห็นพระนามของพระองค์อยู่ทั่วไปหมดนะครับ17แล้วข้าพเจ้าเห็นทูตสวรรค์องค์หนึ่งยืนอยู่บนดวงอาทิตย์ท่านร้องประกาศเสียงดังแก่นกทั้งหลายที่บินอยู่บนฟ้าว่ามาเถิดมาชุมนุมกันในงานเลี้ยงใหญ่ของพระเจ้าอันนี้เราการเลี้ยงชนิดที่4นะที่อาจารย์พูดถึงนะครับชนิดที่1ที่2ที่3เป็นงานเลี้ยงสำหรับคนที่เชื่อพระเจ้าเป็นคนที่ติดตามพระเจ้าแต่งานที่4นี้เป็นงานเลี้ยงสำหรับสัตว์ทั่วทั้งโลกเนื้อของทหารกองทัพที่มาต่อสู้กองทัพพระเจ้าเราจะถูกฆ่านะครับเรียกมาเพราะมนุษย์ที่จะถูกฆ่าตายจะมีเป็นร้อยล้านคนนะครับใน
นั้นเวลานั้น18เนื้อกษัตริย์เนื้อนายทหารเนื้อคนที่มีกำลังมากเนื้อม้าเนื้อของคนทั้งหลายที่นั่งบนหลังของมันและเนื้อของทุกคนทั้งคนที่เป็นเสรีชนและเป็นทาสทั้งคนเล็กน้อยและคนใหญ่โตถามว่าคนกี่คนนะครับที่จะถูกฆ่าในสงครามนี้เรารู้นะครับว่ากองทัพที่มาเนี่ยจะมีทหารอย่างน้อย200ล้านคนไม่ใช่2ล้านนะ200ล้านคนนะครับที่จะมาสู้กองทัพของพระเจ้านี่เป็นทหารมนุษย์นะครับที่ผีปีศาจเกณฑ์มาจากทั่วโลกจากทางเหนือจากทางตะวันออกจากทุกทิศนะครับที่จะส่งมาสู้กองทัพของพระเจ้าแล้วทหารเหล่านี้จะถูกฆ่าหลายล้านคนนะครับ19และข้าพเจ้าเห็นสัตว์ร้ายและบรรดากษัตริย์บนแผ่นดินโลกพร้อมทั้งกองทัพของกษัตริย์เหล่านั้นมาชุมนุมกันเพื่อทำสงครามกับพระองค์ผู้ทรงม้าและกับกองทัพของพระองค์อันนี้เราเห็นภาพย้อนเห็นภาพกองทัพที่มาแล้วนะครับเราเห็นในบทที่แล้วว่าพระเจ้าจะหยุดแม่น้ำยูเฟรติสคือให้มันแห้งไปหมดเลยนะครับแล้วกองทัพจากทางเหนือจากตะวันออกหลายคนเข้าใจนะครับจะเป็นกองทัพจากรัสเซียบ้างจากจีนบ้างจากหลายประเทศนะครับอินเดียนับร้อย200ล้านคนจะยกลงมาสู้กองทัพของพระเจ้านะครับที่ทุ่งอเมกาดอนนะข้อ20แต่สัตว์ร้ายนั้นถูกจับพร้อมกับผู้ชนะเทศผู้ที่มาทำหมายสำตอนและใช้หมายสำคัญนั้นล่อลงคนทั้งหลายที่รับเครื่องหมายของสัตว์ร้ายและคนทั้งหลายที่บูชารูปของมันทั้งสองจะถูกโยนลงไปทั้งเป็นในบึงไฟที่ลุกไหม้ด้วยกัมมันทันฉะนั้นกองทัพของผีปีศาจที่มาเนี่ยจะมีผู้นำตัวแทนของผีปีศาจมาด้วยนะครับคือผู้เผยพระวจนะเทียมเท็จอันนี้เป็นผู้ที่หลอกลวงมนุษย์นะครับด้วยฤทธิ์ด้วยอำนาจที่มันทลิททุกวันนะครับและมนุษย์เลื่อมใสทั่วทั้งโลกแล้วก็ผู้นำทางการเมืองทางการทหารนะครับที่เป็นแม่ทัพที่เก่งมากแล้วมนุษย์ติดตามเชื่อฟังพวกนี้จะนำกองทัพหลายร้อยล้านคนที่เป็นมนุษย์มาสู้กองทัพของพระเยซูแล้วในที่สุดกองทัพของมนุษย์จะพ่ายแพ้นะครับผีปีศาจและตัวแทนผีปีศาจจะถูกจับและถูกลงโทษโยนลงในบึงไฟ21และคนที่เหลืออยู่ก็ถูกฆ่าโดยพระแสงที่ออกมาจากพระโอษฐ์ของพระองค์ผู้ทรงม้านั้นและนกทั้งหลายก็อิ่มด้วยเนื้อของคนเหล่านั้นเราดูนะครับการต่อสู้ของทัพพระเจ้าไม่ต้องใช้อาวุธอะไรนะครับแต่คำของพระเจ้ามีฤทธิ์เดชฆ่าผีปีศาจและศัตรูของพระเจ้าหมดทุกคนด้วยพระคำของพระเจ้านะครับด้วยคำสั่งจากพระเจ้าแค่ตรัสออกมามนุษย์เหล่านี้ก็ล้มตายกันทั่วหน้าแล้วไม่ต้องต่อสู้ด้วยอาวุธอะไรครับเพราะพระเจ้ามีฤทธิ์เดชมากมายมหาศาลแล้วสัตว์ทั้งหลายนกทั้งหลายก็มากินเนื้อคนเหล่านี้เราไม่ทราบนะครับจะใช้เวลานานเท่าไหร่แต่คนเป็นอันคนนี่มากมายมหาศาลนะครับเขาบอกว่าเลือดที่ออกมานี่จะท่วมท้องม้าหมายความว่านี่เป็นหุบเขานะครับที่อยู่นอกเยรูซาเล็มแล้วกองทัพเป็นหลายร้อยล้านคนที่จะตายอยู่ที่นั่นของกองทัพสูงกันมากมายเนื้อที่หลายร้อยเอเคอร์ผมไม่ทราบว่ามันจะเท่าไหร่นะอาจจะเป็นพันเอเคอร์ได้ทั้งคนทั้งหลายร้อยล้านคนที่จะมาล้มตายกันอยู่ที่นี่และนี่เป็นฉากสงครามครั้งหนึ่งแต่ถ้าถามว่านี่เป็นสงครามครั้งสุดท้ายไหมไม่นะครับนี่เป็นสงครามใหญ่ก่อนพระเยซูจะเสด็จลงมาในโลกนี้แต่ว่ายังไม่ใช่สงครามครั้งสุดท้ายนะครับที่ผีปีศาจจะล่อมนุษย์มาสู้กองทัพพระเจ้าแต่นี่เป็นหนึ่งในสงครามที่ใหญ่ที่สุดนะครับที่มนุษย์จะเคยสู้กันมาและถูกมาใช้เป็นเครื่องมือต่อสู้กับพระเจ้านะครับถ้าจะเปรียบแล้วอาจจะเป็นสงครามใหญ่ที่สุดครั้งที่สองของโลกมนุษย์นะโอเคนะครับเราจะหยุดตรงนี้แล้วก็ขอให้เราอธิษฐานด้วยกันก่อนนะครับพระบิดาข้าพงศ์ถวายสรรเสริญสำหรับบทเรียนในวันนี้
แม้ว่าจะดูน่ากลัวและเกินสำหรับอนาคตแต่ขอให้เรามีความหวังรู้ว่าพระองค์จะไม่ทอดทิ้งเราและจะช่วยเราจนถึงที่สุดในการยึดมั่นในความเชื่อและมีชัยชนะวันสุดท้ายข้าพระองค์ทั้งหลายอธิษฐานขอบคุณพระองค์ร่วมกันในพระนามของพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมน